จริงๆตอนนี้40องศาแต่พอเจอข่าวแบบนี้แล้วโอ้โหร้อนกว่าร้อนกว่าเราขอเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์ดีกว่าเนาะไปตามกับคุณพงษ์ศศิพงษ์ดีกว่ารู้ฟ้าทันฝนค่ะยั่วเยียบไปหมดเลยครับพ่อแม่ๆสวัสดีวันเสาร์รู้ฟ้าทันฝนกับผมพงษ์ศศิพงษ์ครับนอนเป็นแสนๆตัวบุกไปที่โรงเรียนเสริงสางอยู่ที่นครราชสีมานะครับโอ้โหทำเอาทั้งนักเรียนทั้งครูหนีกันกระเจิดกระเจิงเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันหล่นใส่บ้างบางคนเขาก็ขยะขยงบางคนเขาก็อาจจะแพ้เนาะที่มันเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าข้างๆโรงเรียนเนี่ยมีต้นนี้นะครับเรียกว่าต้นขี้เหล็กเป็นอาหารชั้นดีของมันเลยกินสะโกนต้นกินเสร็จปุ๊บไปไข่ที่โรงเรียนเลยทำให้ยั่วเยี้ยขนาดนั้นและมันมีชื่อว่าหนอนขี้เหล็กนั่นเองนะครับเล่าแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมเรื่องดีก็มีเหมือนกันครับมันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของน้ำของอากาศค่ะถ้าเกิดมันมีความเหมาะสมต่อการฟักตัวฟักไข่เป็นอย่างแน่มันก็จะอยู่บริเวณนี้เยอะหลังจากนี้ภายใน7วันนี้ครับมันจะพัฒนาตัวเองจากหนอนกลายเป็นดักแด้และเป็นผีเสื้อโบยบินให้เราได้ชมกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับแต่อากาศต้องดีด้วยนะมันไม่ชอบร้อนเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปแต่จะว่าไปที่อีสานเนี่ยมันก็ร้อนอยู่นะครับกลางวันร้อนสูงสุด37องศาอยู่อีสานบนวันนี้มีโอกาสเจอกับฝนตกได้ด้วยนะครับเนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดปกคลุมในพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะใครอยู่แถวภาคเหนือตอนล่างรอยต่อกับทางภาคอีสานมีความเสี่ยงเจอกับฝนตกได้แต่ไม่หนักฟ้าค่อนข้างแรงอยู่นะครับยกเว้นที่ตากนะอุ้ยฝนถล่มเลยนะครับต่อเนื่องถึงช่วงบ่ายฝนลุกลามเข้ามาในพื้นที่ทางภาคเหนือมากขึ้นทั้งลำปางสุโขทัยแพร่น่านฝนตกได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงเย็นฝนจะซาลงยกเว้นที่แพร่และน่านสองจังหวัดเนาะทางเหนือไม่ใช่มีแค่ฝนโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวจริงๆเลยนะครับเนี่ยเที่ยงวันแดงกล่ำเลยนะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่จับความร้อนปกคลุมตอนบนอยู่เนาะทางภาคเหนือร้อนสุด41องศาภาคกลาง40กรุงเทพภาคตะวันออกอยู่ที่38องศาและจะร้อนขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับพ่อแม่ไปริ้วอย่าเอ็ดไปนะตามพงไปดูเยาวรุ่นที่เชียงใหม่เขาปีนหนีร้อนกันนะแหมกระหนุงกระหนิงมากที่วังบัวบานผาเงือบเนี่ยอยู่ทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดนี่เลยเขาก็ควงคู่กันไปนี่นะฮะแหมไปอิงกันไปแอบกันอยู่ตรงน้ำตกเนี่ยเห็นแล้วอิดแหมขนาดน้ำไม่เยอะเนี่ยยังคลายร้อนได้ขนาดนี้เลยนะครับอ้าวโดดโอ้มลงไปเลยนะครับที่เนี่ยเป็นน้ำตกที่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่มากที่สุดเยาวรุ่นเขาก็เลยนิยมมาเที่ยวการช่วงหน้าฝนเนี่ยจะสวยงามกว่านี้มากเลยนะครับเอาล่ะอยู่ทางใต้ไม่ต้องหนีร้อนเลยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ใต้ตอนล่างหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปมีความเสี่ยงเจอกับฝนตกได้ต่อเนื่องของตอนบนอากาศร้อนเหมือนกันนะร้อนสูงสุด36องศานู่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับร้อนเนาะแต่รักนะฟ้า wow. รู้ฟ้าทันฝนกระพงทุกวันที่นี่เข้าใจง่ายเชื่อถือได้สวัสดีครับเออก็ส่งหัวใจมาอ่อยฮะจะบอกว่าอย่าเล่นบ่อยเดี๋ยวผีผลัก ดูแล้วจะไม่ใช่คู่แท้จะเป็นคู่เวรคู่กรรมตลอดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง